พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐยืนยันไม่เป็นความจริงกรณีหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตเรื่องที่ตนกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ต่างจังหวัดพร้อมกันแต่เป็นคนละพื้นที่เป็นการวัดกำลังระหว่างสองปอโดยพลเอกประวิตรกล่าวว่าใครก็รู้กันทั้งนั้นว่าตนและพลเอกประยุทธ์ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันส.ส.ในพรรคพลังประชารัฐทุกคนต่างรู้ดีไม่มีอะไรมีแต่นักข่าวที่คอยเสนอข่าวทะเลาะเบาะแว้งตนและพลเอกประยุทธ์กอดคอและสนิทสนมกันมากว่า50ปีจำเอาไว้และให้ตายจากกันเราสามปอถึงจะเลิกรักกันรู้สึกบ้าบอมากกับข่าวที่ออกมาว่ามีการทะเลาะเบาะแว้งมีการวัดกำลังจากนี้ไม่ขอชี้แจงประเด็นนี้เป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องพลเอกประยุทธ์มาหาพูดคุยกับตนที่มูลนิธิป่ารอยต่อทุกวันดังนั้นใครจะไปทะเลาะกันส่วนที่ไม่ไปร่วมกับคณะรัฐมนตรีเพราะตนเดินไม่ทันนายกเลยไม่ได้ไปด้วยแค่นั้นเองขณะที่การลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมของพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศว่าพลเอกประวิตรลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดินทางไปที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบานท่ามกลางฝนตกลงมาเป็นระยะโดยมีส.ส.พรรคพลังประชารัฐที่เดินทางมารอต้อนรับประมาณ55คนอาทิร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าในฐานะเลขาธิการพรรคนายชัยวุฒนาคมานุสรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะส.ส.บัญชีรายชื่อนางนฤมลพิญโยสินวัฒน์รัญญิกพรรคนายวิรัตรัตนเศษสสบัญชีรายชื่อและประธานวิปรัฐบาลรวมถึงกลุ่มสสจังหวัดนครราชสีมาของนายวิรัตด้านนายศิระเจนจาคะสสกทมนางสาวปรินาไกรคุปสสราชบุรีและไผ่ลิกสสกำแพงเพชรส่วนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไปติดตามสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำและแผนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจังหวัดเพชรบุรีก่อนเดินทางไปเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวหรือแซนด์บ็อกซ์โดยมีส.ส.เพชรบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงมาต้อนรับแต่ก็มีส.ส.จังหวัดใกล้เคียงที่แยกไปรับพลเอกประวิตรที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอธินายสมเกียรติวรเพียรส.ส.เขต2จังหวัดกาญจนบุรีนางสาวปรินาไกรคุปต์ส.ส.เขต3จังหวัดราชบุรีขณะที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนกรณีถูกปลดจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าทำให้มีเวลาลงพื้นที่มากขึ้นได้ทำงานพบปะประชาชนในฐานะเลขาพรรคและแนะนำว่าที่ผู้สมัครและส.ส.ของพรรคซึ่งตอนนี้พรรคเตรียมประชุมใหญ่เพื่อจัดวางตัวบุคคลแต่ละพื้นที่เมื่อถามว่าทำใจได้แล้วใช่หรือไม่หลังถูกปลดจากตำแหน่งร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าไม่ได้มีอะไรทำงานได้ทุกสถานะตอนนี้มีเวลามากขึ้นและได้ทำงานเต็มที่ค่ะส่วนเรื่องความสัมพันธ์กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนั้นตนออกมาทำงานในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่ทำงานในสภาและทำงานลงพื้นที่ให้กับลูกพรรคอย่างเต็มที่ส่วนรัฐบาลเป็นหน้าที่ของรัฐบาลคนละส่วนกันเมื่อถามย้ำเรื่องสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นบัญชีรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคหรือไม่นั้นร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าเรื่องนี้คงเป็นหน้าที่ของหัวหน้าพรรคตนพูดตอนนี้ไม่ได้ส่วนตัวไม่ได้มีปัญหาอะไรยังรับใช้ประชาชนเหมือนเดิมยืนยันไม่มีน้อยใจหรือเสียใจส่วนจะไปตั้งพรรคใหม่หรือไม่นั้นอย่างที่ได้บอกไปในการประชุมพรรคครั้งที่แล้วว่าพลเอกประวิตรขอร้องให้มาช่วยพรรคและเนื่องจากหัวหน้าพรรคมีบุญคุณกับตนในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะวิถีชีวิตทางการเมืองตนจะทำงานให้ท่านไปก่อนแต่ยอมรับว่าอนาคตเป็นของไม่แน่นอนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้สัมภาษณ์ถึงการฉีดวัคซีนโควิด-19ในเด็กอายุ 12-17 ปีว่ารัฐบาลจะหาวัคซีนไฟเซอร์เพื่อฉีดให้แก่เยาวชนอายุ12ปีขึ้นไปเนื่องจากเป็นกลุ่มวัยเรียนที่ต้องมีสังคมและกลับไปโรงเรียนทั้งนี้ยืนยันว่าวัคซีนมีความปลอดภัยมีข้อมูลวิชาการรองรับแต่การฉีดวัคซีนในเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องให้ผู้ปกครองยินยอมซึ่งเป็นไปตามความสมัครใจและไม่ได้นำมาเป็นข้อจำกัดไม่ให้เด็กไปโรงเรียนโดยวัคซีนไฟเซอร์ล็อตแรกจะมาถึงในวันที่29กันยายนและส่งให้ครบ30ล้านโดสในเดือนธันวาคมส่วนกลุ่มอายุต่ำกว่า12ปีต้องรอผู้ผลิตวัคซีนยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนกับอย.เพิ่มเติมและเมื่อขึ้นทะเบียนแล้วจะเร่งจัดหามาฉีดต่อไปค่ะด้านนายไพศาลดั่นคุ้มเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เปิดเผยว่าอย.พิจารณาอนุญาตวัคซีนจากข้อมูลความปลอดภัยคุณภาพและประสิทธิผลจึงจำเป็นต้องมีข้อมูลการวิจัยของวัคซีนที่เพียงพอที่จะยืนยันความปลอดภัยคุณภาพและประสิทธิผลซึ่งขนาดนี้มีวัคซีนโควิด-19 ที่อย.อนุญาตให้ใช้สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า12ปีขึ้นไปแล้วจำนวน2ชนิดนั่นคือวัคซีนไฟเซอร์และโมเดอร์นาส่วนวัคซีนชิโนฟาร์มคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิของอย.ได้พิจารณาแล้วว่ายังไม่สามารถอนุญาตให้ขยายการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มให้เด็กอายุ3ปีขึ้นไปได้แต่ในขณะนี้ไม่ใช่การไม่อนุญาต
โดยอย.อยู่ระหว่างการรอจัดส่งข้อมูลด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลเพิ่มเติมจากบริษัทไบโอจีเนเทคจำกัดซึ่งหากบริษัทส่งข้อมูลเพิ่มเติมครบถ้วนอย.พร้อมเร่งดำเนินการพิจารณาโดยเร็วสำหรับวัคซีนโควิด-19 ที่อย.ได้อนุญาตไปแล้วหากจะนำวัคซีนไปใช้ในโครงการวิจัยผู้วิจัยต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันนั้นหรือสถาบันกลางก่อนและสามารถดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยต่อไปค่ะยังเป็นประเด็นดราม่าร้อนแรงบนโลกออนไลน์หลังชาวเน็ตต่างพากันพูดถึงกรณีนายจิรพันธ์แสงขาวหรือหมอปลาและนายไพศาลเรืองฤทธิ์ทนายความร้องเรียนให้ตรวจสอบศูนย์สงเคราะห์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดวัดท่าภูราชบำรุงตำบลด่านมะขามเตี้ยอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากพบว่าขั้นตอนการบำบัดไม่ถูกต้องตามสุขลักษณะรวมถึงมีการทำร้ายและทรมานโดยการให้อดอาหารเรียกรับเงินการเข้าบำบัดและเรียกการเก็บค่าใช้จ่ายรายเดือนอีกทั้งหากจะออกจากศูนย์บำบัดดังกล่าวต้องจ่ายเงินอีกจนกระทั่งเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจึงเข้าให้การช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับการบำบัดกว่า216คนออกมาจากศูนย์ดังกล่าวนั้นล่าสุดนายไพศาลเรืองฤทธิ์ทนายความพร้อมกับหมอปลาพาผู้เสียหายซึ่งเป็นอดีตผู้บำบัดจากวัดท่าภูราชบำรุงประมาณ10คนเดินทางเข้าพบพันตำรวจโทพานุพงษ์จันทร์ตระกูลสารวัตรกลุ่มงานสอบสวนกองกำกับการ5กองบังคับการปราบปรามเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์บำบัดดังกล่าวทั้งนี้หมอปลากล่าวว่าก่อนหน้านี้ตนพร้อมทนายความและสื่อมวลชนหลายสำนักลงพื้นที่และเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ศูนย์บำบัดพบมีสภาพย่ำแย่เหมือนนรกบนดินไม่ใช่ลักษณะของศูนย์บำบัดตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขหลังจากเข้าไปช่วยเหลือตนได้ไปลงบันทึกประจำวันที่สภ.ด่านมะขามเตี้ยแต่ตำรวจกลับนิ่งเฉยจนรู้สึกไม่ปลอดภัยจึงเข้ามาแจ้งความกับกองบังคับการปราบปรามเพื่อให้ดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมานอกจากนี้ยังมองว่าศูนย์บำบัดนี้มีการทำเป็นขบวนการทั้งข้าราชการตำรวจวัดและอาสาสมัครกู้ภัยและเป็นที่น่าผิดสังเกตว่ามีตำรวจจากจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดร้อยเอ็ดพาผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาเข้ารับการบำบัดที่นี่มากที่สุดจึงหวังว่าพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะดูข่าวนี้และตรวจสอบด้วยว่าหากนิ้วไหนไม่ดีจะตัดทิ้งหรือไม่หรือจะตัดนิ้วตัวเองทิ้งด้านนายไพศาลทนายความระบุว่าจากพฤติการของสถานบำบัดดังกล่าวเข้าข่ายค้ามนุษย์เนื่องจากมีการทำเป็นขบวนการตั้งแต่จัดหาผู้บำบัดการนำพาการเรียกรับเงินผลประโยชน์กักขังทรมานทำร้ายทุบตีและที่สำคัญพบว่ามีการเสียชีวิตในสถานบำบัดก่อนหน้านี้ 2-3 รายและเหตุการณ์นั้นไม่มีการชันสูตรพลิกศพบางรายไม่ได้เป็นผู้เสพยาเสพติดแต่เป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีอื่นเช่นปัญหาการทะเลาะวิวาทการทำร้ายร่างกายก็ถูกรวบนำมาไว้ที่แห่งนี้ถูกตำรวจและเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้ต่อรองกับผู้ปกครองว่าหากให้บุตรหลานเข้ารับการบำบัดเป็นเวลา1ปีจะไม่ต้องมีประวัติการถูกดำเนินคดีแต่จะต้องมีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นทางพนักงานสอบสวนได้ทำการสอบปากคำผู้เสียหายแต่ละรายอย่างละเอียดเพื่อนำไปพิจารณาควบคู่กับพยานหลักฐานต่างๆจากนั้นจะนำส่งต่อให้กับผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการต่อไปค่ะนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนายอนามัยและนางสาวิตรีวงศ์ศรีชาพ่อและแม่ของน้องชมพู่พร้อมด้วยนายวัชรินทร์กงแก่นเท้าพยานในคดีเดินทางมาศาลจังหวัดมุกดาหารเพื่อเซ็นแต่งตั้งทนายและยื่นหนังสือขอเป็นโจทย์ร่วมในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่และคัดสำเนาสำนวนคดีดังกล่าวนายอัจฉริยะกล่าวว่านางสาววิตรีและนายอนามัยได้ยื่นเป็นโจทย์ร่วมที่ศาลจังหวัดมุกดาหารเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากลุงพลป้าแตนจำเลยในคดีของน้องชมพู่เป็นเงิน10,300,000 บาทและได้ไปพูดคุยกับท่านอัยการหาแนวทางร่วมในการสนับสนุนข้อมูลของพนักงานอัยการส่วนเงินที่เรียกไปนั้นเป็นเงินที่เหมือนกับเราต้องไปฟ้องแพ่งแต่กฎหมายในคดีอาญาสามารถเรียกเงินเยียวยาได้เลยซึ่งเราไม่ต้องเรียกค่าเงินวางศาล 2% ไม่ต้องแยกคดีไปฟ้องแพ่งต่างหากเราฟ้องในคดีอาญาคือเกี่ยวเนื่องกับคดีแพ่งเรียกว่าค่าสินไหมทดแทนในการเสียชีวิตของน้องชมพู่ส่วนเงินที่เรียกไปเป็นดุลยพินิจของศาลที่จะมีการนำสืบพยานต่อไปค่ะด้านนางสาวิตรีวงศ์ศรีชาบอกกับผู้สื่อข่าวว่าอุ่นใจที่มีคนมาช่วยพวกเราอุ่นใจที่มีคนมาช่วยตนเองเป็นตาสีตาสาชาวบ้านต้องการใครสักคนมาช่วยช่วยนำทางคิดว่าควรทำอย่างไรเพราะว่าตนเองไม่มีความรู้ในเรื่องของกฎหมายอย่างไรก็ตามสำหรับค่าสินไหมทดแทนจะมีการจ่ายเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคดีมีการตัดสินถึงที่สุดและขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลว่าจะมีการจ่ายทดแทนมากน้อยอย่างไรต่อไปสำหรับสภาพจิตใจในคดีนี้ก็ดีขึ้นแต่ในมุมมองของความสูญเสียยังเศร้าเหมือนเดิมแต่ว่าต้องใช้ชีวิตต่อไป